เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับบทบาทการแสดงของแคทรีนหรือน้องมีนของเรานี่เองนะครับแจ๋มได้ใจเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับติดตามได้ละครเรื่องนี้3สาวเจ้าเสน่ห์ทางโมเดิร์นไอทีวีนะครับต่อไปครับเราจะไปอัปเดตเรื่องราวของพี่ณัฐศักดาธรกันบ้างดีกว่าล่าสุดนะครับพี่ณัฐศักดาธรก็ได้มีการไปร่วมงานครับ EFM Green WaveBangkok Fun Fest ที่ลานหน้า Central World นั่นเองนะครับซึ่งในงานนี้พี่ณัฐศักดาธรก็ได้มีการร่วมร้องเพลงมอบความสุขให้กับผู้ชมรวมทั้งมีการประมูลเสื้อของพี่ณัฐศักดาธรเพื่อเอาเงินนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วยเรามีภาพบรรยากาศของงานมาฝากกันครับห่วงจริงๆนะฉันขอโทษนะอันนี้แฟนคลับตรงนั้นต้องขอเล่าให้ฟังหน่อยว่าเสื้อตัวนี้มีประวัติยังไงครับตัวนี้ครับเป็นเสื้อที่ใส่ร้องเพลงในทีเงียบงันในวันที่เพลงนี้ได้เข้าชิงแบงก์อวอร์ดแต่ตอนใส่เนี่ยไม่ได้ใส่อะไรข้างในนะแน่ราคาตกเข้าไปที่ตกแน่เนื้อตอนนี้ราคามา 21,000 20,000 เท่าไหร่ฮะ 30,000 30,000 30,000 แล้วแล้วครับตอนนี้ 30,000 นะ 30,000 อยู่31,000 31,000 31,000 แล้วครับตอนนี้31,000 ครับเพื่อเป็นการรับมอบเนี่ยต้องกอดน้องนัทเลยนะครับจะได้รู้ว่ารับมอบมอบไปแล้วนะครับครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณในน้ำใจนะครับบอกได้ไหมบอกเลยว่าความสงสารมันเหมือนน้ำมันเมื่อรับรถกองไฟคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงยังไงขอฟังทุกวินาทีสวัสดีครับวันนี้เราก็มาร่วมงาน EFM Green Wave Backup Fun Fest นะครับซึ่งนอกจากจะมาร้องเพลง2ซิงเกิลในอัลบั้มชุดใหม่แล้วเนี่ยก็ยังได้นำของมาร่วมประมูลด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งที่นัดรักมากๆนะครับแล้วก็ได้ใส่ไปงาน Bang Award เมื่อปีนี้นะครับเมื่อตอนประมาณกลางปีนะครับก็วันนี้นำมาประมูลแล้วก็ได้ตังค์ร่วมทำบุญไปประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับก็ต้องขอบคุณคนที่ร่วมทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปหาทุกคนที่กำลังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้มแข็งไว้ค่อยๆสู้มันไปแล้วก็อยากจะให้มองให้เห็นถึงกำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือจากรอบข้างที่กำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิ้มไว้ครับสู้ๆครับ